สำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยจะมาดิปกาแฟค่ะเป็นกาแฟดิปยูสุนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูแบบทำได้ง่ายๆค่ะที่บ้านนะคะสำหรับคนสายแคมปิ้งเนาะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยจะมาดิปกาแฟค่ะแต่ว่าเราจะดิปกาแฟแบบปกติทั่วไปก็ไม่ได้เนาะเราจะมาดิปกาแฟค่ะเป็นกาแฟดิปยูสุนะคะซึ่งเมล็ดกาแฟค่ะก็ขึ้นอยู่กับการชอบของแต่ละคนนะคะการดิปกาแฟค่ะก็จะมีมากมายหลากหลายแบบเลยนะคะว่าเราจะดิปด้วยน้ำที่เรโชเท่าไหร่นะคะหรือว่าการบดค่ะของเรานะคะเป็นยังไงค่ะเราใช้อุปกรณ์ในการบดนะคะเป็นแบบเครื่องบดหรือว่าเป็นรูปแบบตัวไฟฟ้าปั่นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่บดมือแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทำแบบรูปแบบบดมือด้วยค่ะก็จะเป็นตัวบดหมุนแบบนี้นะคะปลื้มค่ะทีนี้ค่ะสายแคมปิ้งแบบนี้นะคะเราจะดื่มกาแฟดำแบบปกติทั่วไปก็คงจะแบบจำเจแย่เลยเนาะนะคะเราก็เลยจะมาใช้นะคะไซรัปยูสุค่ะนี่เลยปึ๊บเรียกได้ว่าก็จะเป็นกาแฟดิปยูสุนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะตั้งเป้าหมายไว้ค่ะหรือว่าตั้งโจทย์ไว้นะคะว่าอยากจะดิปกาแฟนะคะออกมาในรูปแบบคล้ายๆกับตัวชาค่ะเนาะดื่มง่ายๆค่ะมีกลิ่นยูสุนะคะมีความแบบดื่มแล้วมีคาเฟอีนนะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนเรากินชาแล้วก็สดชื่นประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาลองดิปดูนะคะทีนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะง่ายๆเลยเราก็มีตาชั่งแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวบดมือหมุนนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้วยดริปนะคะซึ่งเขาก็จะมีตัวสเกลบอกด้วยนะคะว่ากี่ปริมาณค่ะกี่ ml แล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นกราดิปนะคะซึ่งตัวนี้ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าก็ขอให้มันเป็นกราดิปนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็จะมีตัวกาแฟค่ะปึ๊บนี่เลยแท้ๆนะคะก็จะเป็นกาแฟพรีเบอร์รี่ค่ะสายสเปเชียลตี้นะคะก็จะรู้จักกันดีเนาะว่าพรีเบอร์รี่นะคะเขาเป็นกาแฟพิเศษนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่เรียกได้ว่าหายากค่ะแล้วก็ราคาสูงมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะในการดริปกันนะคะหน่อยจะใช้กาแฟค่ะอยู่ที่15กรัมนะคะเราขอชั่งกาแฟก่อนเลยพรีเบอร์รี่นะคะเขาจะมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือเขาจะเป็นเม็ดกลมๆค่ะที่ไม่ผ่าซีกนะคะใส่ลงไปค่ะ15กรัมพอดีเลยจะมาบดกันนะคะตอนนี้หน่อยตั้งเลนส์การบดไว้แล้วค่ะก็จะบดระดับกลางๆนะคะไม่ละเอียดจัดนะคะแล้วก็ไม่แบบว่าหยาบจัดเกินไปเนาะ15กรัมใส่ลงมาเลยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการบดนะคะพอมันเป็นบดมือค่ะเราจะต้องแบบมีระยะในการบดค่ะประมาณสัก1นาทีถึง2นาทีนะคะซึ่งคนทำการบดมือนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีความอดทนสูงนะเพราะว่าการที่เราใช้ขั้วกลางอะค่ะเม็ดมันจะแข็งนะคะทีนี้พอเม็ดมันแข็งปุ๊บมันก็จะต้องใช้แรงนะคะค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนไม่มีกาแฟแล้วนะนะคะปุ๊บค่ะหูกลิ่นนะคะต้องบอกว่ากลิ่นของเขานะคะจะเป็นแบบเหมือนความแบบน้ำผึ้งอะไม่รู้อะหอมแบบหวานๆนะคะเพราะด้วยความที่มันเขาเป็นพวกกลางอะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เทลงไปในนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะที่นี้ค่ะหน่อยก็จะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ225 ml นะคะเพราะว่าหน่อยจะเอาแบบก็เรโชอยู่ที่ประมาณ1ต่อ 1.5 นะคะก็คือ15แล้วก็ใช้กาแฟ15กรัมค่ะแล้วก็คูณไป15นะคะมันก็จะได้ปริมาณ ml นะคะตามที่เราแบบอยากจะได้เนาะที่นี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดริปนะคะหน่อยจะใส่ตัวยูสุนะคะลงไปในโถแก้วแบบนี้ก่อนนะคะจะใส่ลงไป15 ml ค่ะหรือว่า2ปั๊มนะคะปึ๊บนี่เลยน้ำนะคะต้มไปแล้วค่ะอยู่ที่95องศานะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะดิปลงไปเลยค่ะทีนี้การดิปค่ะต้องบอกว่าเราต้องดิปนะคะแล้วก็คอนโทรลในเรื่องของการไหลของน้ำค่ะ
น้ำไม่ปล่อยให้แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แบบล้นจนเกินไปนะคะรักษาระยะน้ำของเรานะคะสังเกตดูค่ะสีกาแฟก็จะออกแนวแบบใสๆนะคะเคลียร์หน่อยก็จะพยายามแบบคอนโทรลน้ำค่ะไม่ให้เขาแบบแห้งจนเกินนะคะแล้วก็ไม่ใสจนล้นจนพูนจนเกินไปนะคะอีกนิดเดียวละอีกรอบเดียวก็น่าจะได้นะคะ225 มล.เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปุ๊บได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟยูสุนะคะเป็นกาแฟดริปนะคะเป็นกาแฟดริปพรีเบอรี่นะคะของพม่าค่ะแล้วก็ดริปด้วยแล้วก็ลงมาใส่เป็นยูสุด้วยนะคะด้านล่างปุ๊บตอนนี้ค่ะกลิ่นที่ได้ค่ะก็คือกาแฟยูสุเลยนะคะแล้วก็มีความหอมแบบหอมแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้ใช้กาแฟพวกเข้มค่ะเขาจะสีเหมือนแบบชานะคะเบาๆมันน่าอร่อยมากเลยอ่ะขอใส่เป็นแก้วใสก็แล้วกันนะคะปึ๊บเนี่ยค่ะทุกคนสังเกตสีดูนะคะสีแบบไม่ได้ออกแนวแบบกาแฟดำขนาดนั้นนะคะตัวนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอมาวางไว้ด้านบนก็แล้วกันเนาะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวหน่อยลองชิมเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยค่ะกลิ่นแบบดีมากกลิ่นแบบเทสแบบเฮ้ยมันบอกไม่ถูกอะทุกคนต้องลองชิมเองนะคะต้องมาลองดมเองเนาะอร่อยอารมณ์เหมือนเรากินชาค่ะมันเป็นเหมือนเรากินชาผลไม้ค่ะแล้วก็มีความแบบกลิ่นยูสุค่ะอุบขึ้นไปนะคะบอดี้ไม่ได้บางมากนะคะจะเป็นบอดี้แบบหนักแน่นอยู่นะคะแล้วก็มีความเคลือบปากเคลือบลิ้นอยู่นะคะด้วยความที่ยูสุเองเขาก็ผสมเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวปากแล้วก็มีแบบน้ำลายสอๆตลอดเวลาเลยแล้วก็พอกลืนลงไปค่ะมีความหวานปลายๆนะคะดื่มตอนเช้าๆนะคะอากาศหนาวๆเนี่ยเข้ากันดีมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยูสุจัดจ้านค่ะแล้วก็บวกกับกาแฟนะคะที่มันเป็นขั้วกลางค่ะมันสดชื่นทั้งที่เป็นกาแฟร้อนนะมันสดชื่นมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ากินแล้วแบบตึงเลยนะคะเนาะอยากให้ทุกคนลองมาชิมเองมากกว่านะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองค่ะหรือว่าอยากจะมาอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆที่ Oriental Coffee ค่ะอยู่ที่โครงการซิตี้ลิงก์นะคะพระราม9ศรีนครินทร์ค่ะอยากจะให้หน่อยมันลองทำให้ชิมนะคะก็แวะกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวหน่อยก็ทำให้ชิมได้นะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทดลองค่ะอยู่ไกลนะคะก็ลองสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็ลองไปทำตามดูนะหน่อยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยค่ะสำหรับสายดิฟนะคะมันดีมากนะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็มาแนะนำนะคะเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยสดชื่นนะคะทำกินง่ายๆค่ะเนาะเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ที่เราอยู่กับบ้านก็ได้แบบนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมเลยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยขอต้องไปดื่มด่ำกับความสดชื่นนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ